สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายจะชวนทุกคนมาเติมตัวใบไม้แห้งเติมตัวเศษอาหารเหลือๆจากในครัวนะคะทุกคนคือในตะกร้า2อันนี้เนี่ยเป็นตะกร้าที่ต่ายได้ทำปุ๋ยหมักไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีพวกหญ้าเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะคะในตะกร้าหมักที่เราทำเนี่ยจะมีพวกเศษหญ้าเศษวัชพืชเกิดขึ้นนะคะปล่อยให้เขาขึ้นไปเลยค่ะทุกคนไม่ต้องไปกังวลนะคะทีนี้วันนี้นะคะต่ายก็จะมาบอกว่าเราสามารถที่จะเติมเศษอาหารเหลือๆจากในครัวลงไปได้นะคะทุกคนแล้วก็เติมใบไม้แห้งลงไปได้อีกเพราะว่าจากที่เราสังเกตดูนะคะตัวตะกร้าของเรามีการยุบตัวค่ะเนี่ยค่ะครั้งแรกอ่ะได้ใส่ไปเต็มตะกร้าแล้วนะคะพอระยะเวลาผ่านไปเขายุบตัวลงนะคะก็คือข้างล่างเริ่มมีการย่อยสลายและยุบตัวลงแล้วนะคะเราก็มาเติมได้เรื่อยๆเลยค่ะพวกนี้นะคะเติมได้เรื่อยๆนะคะนี่เป็นเศษอาหารเหลือๆจากในครัวค่ะทุกคนเติมลงไปเลยนะคะก็ได้เติมลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็เกลี่ยเขาหน่อยแต่เท่านี้ยังไม่พอนะคะทุกคนวันนี้ต่ายก็จะเติมใบไม้แห้งลงไปอีกค่ะใบไม้แห้งนะคะต่ายก็ได้กวาดไว้แล้วนะใบไม้แห้งจากที่บ้านเราเนี่ยนะคะเวลาใบไม้ร่วงหล่นลงมาไม่ต้องทิ้งค่ะเติมไปเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็คือจะเติมให้เต็มตะกร้าเหมือนเดิมนะคะเศษอาหารก็ไม่ต้องทิ้งค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักแบบนี้ลดขยะในบ้านได้เยอะมากๆเลยค่ะบางบ้านนะคะก็คือถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนาะอยู่ตามต่างอำเภออย่างเงี้ยค่ะเวลามีเศษอาหารบางคนอาจจะชอบเอาไปสาดตามคนต้นไม้ต้นกล้วยต้นมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วปรากฏว่าไก่ชอบไปเขี่ยชอบไปคุ้ยค่ะทำให้บริเวณนั้นเนี่ยก็มีความเฉอะแฉะนะคะมีแมลงวันมีแมลงหวี่นะทุกคนลองใช้วิธีนี้ดูนะคะก็คือนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักนะคะรับรองว่าแมลงวันที่บ้านนะคะก็จะลดน้อยลงค่ะเพราะว่าเราเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะเราไม่ต้องเอาไปสาดตามโคนต้นไม้เนาะอันนี้คือพูดถึงสายสมัยก่อนเลยนะคะก็คือยกตัวอย่างตัวเองเลยนะคะทุกคนเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้ปลูกผักกินเองยังไม่ได้ทำปุ๋ยหมักเนี่ยเศษอาหารนะคะก็อาจจะเอาไปเทตามโคนต้นกล้วยโคนต้นมะม่วงต้นชมพู่อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ปรากฏว่าแมลงวันก็มาเยอะไก่ก็มาเขี่ยด้วยอย่างเงี้ยนะคะทำให้บ้านรกนะคะไก่ก็เข้ามาใกล้ครัวด้วยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะพอเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วเราทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองเศษอาหารเหลือๆจากในครัวเราไม่ทิ้งเราเอามาทำปุ๋ยหมักแบบนี้ก็ปรากฏว่าพวกแมลงวันพวกไก่เขาก็จะลดน้อยลงไม่มารบกวนที่ครัวเรานั่นเองนะคะทีนี้เติมไปได้เลยนะคะพวกเศษใบไม้นะคะเติมไปได้เลยพอยุบตัวปุ๊บเติมตัวใหม่ไปได้เลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็เติมปุ๋ยคอกทับด้านบนค่ะโรยไปเลยกดกดหน่อยนะคะโรยไปเลยนะคะทับไปเลยนะคะอีกตะกร้าหนึ่งนะคะก็จะเติมปุ๋ยคอกทับด้านบนเช่นกันค่ะทุกคนนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเติมปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็กดกดเขาหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องกดให้แน่นมากเกินไปนะคะทุกคนก็คือกดให้เขาพอดีเท่านั้นเองนะใบไม้ตกด้านล่างเติมไปค่ะหลังจากนั้นก็รดน้ำได้เลยค่ะค่ะและน้ำนะคะที่จะทำการราดรดในวันนี้นะคะต่ายก็ได้ไปตักน้ำเปล่ามาแล้ว1กระแป๋งนะคะแล้วต่ายก็จะเติมตัวช่วยลงไปค่ะก็คือ EM นะคะเขย่าก่อนใช้นะคะ EM ก็จะช่วยทำให้ใบไม้ของเราเศษหญ้าของเราเศษอาหารที่เราเติมลงไปมีการย่อยสลายมากเร็วมากขึ้นนะคะก็
ผสมลงไปในน้ำเปล่ากะเอาค่ะทุกคนไม่ได้มีอัตราส่วนที่ชัดเจนนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยทำให้อินทรีย์วัตถุของเราย่อยเป็นปุ๋ยเร็วขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามารดกันเลยค่ะการรดน้ำนะคะกองปุ๋ยหมักเนี่ยไม่ต้องรดทุกวันนะคะทุกคนเราก็ดูว่าถ้ามีความชื้นเราก็ไม่ต้องรดเพิ่มเนาะถ้าเขาเริ่มแห้งเนี่ยเราค่อยรดเพิ่มลงไปค่ะเท่านี้ค่ะทุกคนลองทำกันดูนะคะวิธีการลดขยะง่ายๆจากในบ้านแล้วก็ตะกร้าปุ๋ยหมักที่ยุบตัวเนี่ยสามารถเติมไปได้ตลอดเลยนะคะเติมเศษใบไม้เศษหญ้าสดเศษหญ้าแห้งหรือว่าเศษอาหารก็ได้ค่ะลองทำตามกันดูค่ะสวัสดีค่ะ